จากที่เราแกงแล้วตำน้ำพริกแล้วถ้าแบบตัวเล็กๆอย่างเงี้ยเราไปทอดใช่ไหมได้ค่ะกินทั้งตัวแป้งทอดได้แป้งทอดเลยนะในส่วนของปูที่เรานำมาต้มนั้นนะครับเมื่อสุกแล้วนะฮะเราจะตักขึ้นมาพักไว้ให้หายร้อนก่อนที่จะฉีกกระดองและล้างทำความสะอาดอีกรอบเพื่อไม่ให้เนื้อปูมีกลิ่นคาวเวลานำลงไปผัดจากนั้นนะฮะจึงค่อยแกะเนื้อปูครับหลังจากที่ล้างปูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะก็จะต้องมาแกะเนื้อเนาะค่ะคือตัวเขาเล็กมากนะครับคุณผู้ชมนี่ไหนๆตัวเล็กแต่ว่าเนื้อแน่นเนาะข้างในนี่โอ้โหขาวจั๊วเลยนะครับนอกจากเนื้อปูที่จ้ากำลังแกะแล้วนะครับในส่วนของเครื่องต่างๆที่ใช้ตำน้ำพริกทั้งหอมแดงกระเทียมพริกแห้งตะไคร้ก็จะหั่นเตรียมเอาไว้ด้วยครับมาครับคุณผู้ชมฮะหลังจากที่ครูนะฮะหั่นเครื่องทั้งหมดที่จะใช้ในการตำน้ำพริกเนาะมีทั้งหอมแดงกระเทียมพริกแห้งเป็นพริกเม็ดเล็กและเม็ดใหญ่เสร็จเรียบร้อยแล้วรวมถึงตะไคร้ด้วยซอยเรียบร้อยเดี๋ยวจ้าจะเป็นคนตำเนาะเดี๋ยวปูจะเป็นคนผัดคือต้องเอาตัวเนื้อนะครับเนื้อปูเหล็กไฟเนี่ยต้องเอาไปคั่วไปคั่วเหรอครับคั่วนานไหมจ๊ะให้สีออกแดงๆออกแดงๆเลยนะแห้งๆเลยนะครับไม่ต้องใส่น้ำมันอะไรทั้งนั้นเลยนะฮะเนื้อปูเราคั่วได้ที่แล้วนะครับแห้งกำลังดีสีสวยเลยออกน้ำตาลแดงๆนะครับเราก็จะพักไว้แล้วยังไงต่อจ๊ะเดี๋ยวก็จะเอามาผัดกับน้ำเครื่องที่ตำไว้อ่ะค่ะจ้ะเครื่องที่เราตำไว้นี่ก็ใกล้แล้วใช่ไหมจ๊ะนี่คือไม่ต้องละเอียดมากนะครับพอหยาบๆอย่างนี้เนาะเสร็จปุ๊บเราก็จะใส่กะปิลงไปเมื่อเตรียมเครื่องต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะนำเครื่องที่ตำไว้ลงไปผัดกับน้ำมันให้พอสุกจากนั้นนะครับจะปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกและน้ำตาลปี๊บแล้วจึงใส่เนื้อปูที่เราคั่วไว้ลงไปผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันและปรุงรสด้วยน้ำปลาเป็นอย่างสุดท้ายครับใส่เนื้อปูที่คั่วลงไปนะครับเรียบร้อยไปแล้วนะครับ1เมนูของเรานะฮะน้ำพริกปูเหล็กไฟน้ำพริกปูเหล็กไฟนะครับอารมณ์จะคล้ายๆนะครับรสชาติคล้ายๆกับน้ำพริกเผามันจะออกหวานๆเผ็ดๆหน่อยนะครับแต่ว่ามันจะแห้งคือทีเด็ดเขาคือมันจะมีเนื้อปูนี่แหละเนาะหูแกะกันแบบ10โลได้2โลคั่วอีกเหลือน้อยลงอีกแต่มันอร่อยมากนะครับคุ้มค่ามากๆเลยนะฮะเ